2เนี่ยจะเห็นวิวข้างหลังนะครับแล้วก็ทริคก็คือต้องแอบขึ้นมาจองชั้น2นั่งจะเห็นวิวแล้วก็มีน้ำพุมีอะไรนะครับที่ไอคอนสยามโอเคแค่นี้ร้านดาร์กที่ไอคอนสยามนะครับวันก่อนที่มีคนก็จะเยอะๆในการเดินทางกินและเที่ยวนะครับสำหรับการกดไลค์กดแชร์ได้นะครับเกอร์พรอนนะครับสั่งอันนี้ไปแล้วก็ล็อบสเตอร์นะครับผู้คนเขาก็มารอดูพลุนะครับที่ไอคอนสยามตอนทุ่มหนึ่งผมก็มานั่งกินอาหารร้านดาร์กข้างบนเนี่ยนะครับชั้น2มันก็จะคนน้อยหน่อยประมาณนี้นะครับตอนนั้นนะครับแจกน้ำพุสวยนี่นะครับน้ำพุดูห่างๆอย่างห่วงๆน้ำพุต้องพูดยาวๆเพราะเพลงติดลิขสิทธิ์นะครับน้ำพุไปครับร้านดาวชั้น2นะครับอ้อน้ำพุมาแล้วอันนี้เป็นเมนูแนะนำเลยนะครับไทเกอร์พรอนสลัด420บาทครับไทเกอร์พรอนสลัดไทเกอร์พรอนสลัดนะครับ420บาทไม่เยอะเลยแหละแนะนำเลยนะครับลามิโซะนะครับลามิโซะครับนี่ก็แนะนำเฟรนช์ฟรายที่นี่เขาทอดอร่อยมากกรอบนอกนุ่มในนี่นะครับร้อน ร้อนนะครับเฟรนช์ฟรายกรอบนอกนุ่มในไทเกอร์พรอนสลัด420บาทกิมจิช็อตวิทเป็นอาหารเกาหลีปลาท้ายของวันนี้ก็จะแนะนำ lobster spaghetti นะครับราคา690ก็ได้ทั้งตัวเลยตัวก็ใหญ่พอสมควรมีไอ้นี่ด้วยไม่ต้องขอเขาขอเอาอันนี้นะครับดูสิครับว่ารู้สึกเขาจะให้มีดมาแล้วนำใช้ได้นะเนี่ยมีชีสมาให้ด้วยนี่นะครับสปาเกตตี้เดี๋ยวผมจะไปกินละก็มาทานได้นะครับที่ร้านดาร์กไอคอนสยามมานั่งชั้น2ก็ดีโอเคครับสวัสดีครับ